พี่แมวที่คุณทักษิณไม่ยอมถอยเนี่ยคุยกับพี่แมวตลอดว่านี่คือเขาเรียกว่า DNA นี่คือสไตล์ก็ถูกต้อง DNA บุคลิกของท่านนั่นแหละจะทางจะสำเร็จจะยังไงนี่คือลุยพร้อมชนเต็มที่นะและขณะเดียวกันพร้อมกับหัวกับหางทันทีนะสิ่งที่อันตรายตรงนี้ไงไอ้ลูกน้องที่ตามอ่ะบางทีมันกลับหลังไม่ทันเฮ้ยอย่าไปนึกว่าไม่กลับหลังหันนะท่านก็พร้อมลุกลับล้นถอยหมดพอล้นถอยมาไม่ใช่นะกลับมาฟุ้มฟักเพื่อไปลุกใหม่พร้อมลุยนี่เข้าใจครับพี่แมวแต่ว่าพร้อมกับหลังหันนี่ยังไงอ้าวหมายความว่าพอดันไปสุดแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไปไม่ได้ไงไปกลับเลยนะครับเหมือนบางคนตอนนี้คิดว่าเอ้ยยังไงเนี่ยมันจะไปจับกับก้าวไกลหรืออะไรหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะครับแต่พอระบบบทที่เปลี่ยนไปนะที่สวยกมือไม่ได้นะถ้ามันไปจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยถามว่าจะกลับมาคุยนะยังมีโอกาสนะคือแกกล้าแน่นอนแน่นอนเพราะแล้วมันง่ายด้วยนะครับเพราะมันกลับมาคุยบนพื้นฐานของเจตนารมณ์ประชาชนนะเฮ้ยมันต้องเอาตัวเนี้ยที่ตอนนี้ที่มันยุ่งแล้วแบบที่อาจารย์ศิโรจน์พูดแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองซึ่งมีปัญหาเชิงวุฒิภาวะพัฒนาแต่อายุครับแต่วุฒิภาวะทางการเมืองเป็นสากลเนี่ยช้ามากประเทศไทยนะมันก็เลยสารวนอยู่ไงแต่ถ้าเกิดมาตั้งปั๊บนะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะไอ้เรื่องที่มันยุ่งหรือวิกฤตตอนนี้นะง่ายหมดเลยแต่เพียงนักการเมืองตัวผู้นำเนี่ยตัวผู้นำซึ่งไม่รู้คือใครนะพรรคเพื่อไทยตอนนี้ต้องไปหาตัวจริงตัวปลอมอะไรกันอยู่เนี่ยนะแต่คนที่เป็นนำเนี่ยนะถ้ากล้าหาญนะเสียสละนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เกียรติประชาชนพอกลับมาตรงเนี้ยไอ้ปัญหาที่เราพูดแล้วมันเฮ้ยมันหักเหลี่ยมหักคูเลยนะไม่มีทางตันครับเพราะสุดท้ายปีกเดิมนี่แหละโอ้พิธาครับท่านชัยเกษมก็ยังอยู่อุ๊งอิ๊งก็ยังอยู่ครับเอาละลึกลงไปคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังอยู่เอาน้องปุ่นก็ยังอยู่นะเอาลงกันไปเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตการแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันเกิดความเครียดของสังคมเนี่ยนะเพราะมันเป็นสมการที่ไม่มีประชาชนมันต่อกรกันอยู่แต่มันเผื่อเหลือเผื่อขาดไงเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะมันไปกูผีก้าวไกลไงเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันโผล่ขึ้นมาครับใช่คือมันเป็นการเมืองแบบที่คุณทักษิณเนี่ยเล่นการเมืองแบบชนนี่เลยเขาเรียกเล่นการเมืองแบบชนชั้นนำถูกต้องแล้วเป็นการโยงบ้านใหญ่กลับมาอีกแล้วไหมไม่ว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นอบจไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็นไปอนาคตสสใหญ่มันจะเกี่ยวกับท้องถิ่นไอ้สวเนี่ยดูเหมือนเกาหลังกันเองเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าตอนลึกตอนนี้นะไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนส่งเข้าประกวดมากที่สุดหรือเปล่านะบางคนอาจจะบอกแบบนั้นนะใช่ไม่จะอาจไปอย่างนั้นนะถ้ารู้ถึงเนี่ยดีไม่ดีอ่ะไอ้ที่ไปเฉพาะวิชาชีพเนี่ยแหละครับนั่นแหละคือผมว่าต้องเสริมพี่แมวนิดนึงก็คือพูดจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อไทยวันนี้เนี่ยนะมันคือเรื่องของวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งศาลรัฐธรรมนูญกับวุฒิสมาชิกเนี่ยในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนก็มองว่าเป็นองค์กรซึ่งไม่ได้มีทัศนคติเป็นบวกกับประชาธิปไตยถูกต้องถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่มาที่ไปก็ไม่เป็นบวกแล้วก็บทบาทที่แสดงมาตลอดก็ไม่ได้เป็นบวกกับประชาธิปไตยไม่เป็นบวกกับประชาธิปไตยเลยแต่ว่าน่าสังเกตว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีใครวิจารณ์บทบาทสวในรอบนี้เลยเพื่อไทยวันนี้สูญเสียฐานสนับสนุนแบบประชาธิปไตยไปถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อไทยในอดีตวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคนวิจารณ์ว่าโอ้โหสวคุณมาทำลายรัฐบาลเขามาจากการเลือกตั้งคุณทำได้ยังไงสามนุนควรจะมีบทบาทในการยุบพรรคอย่างนั้นหรือคือประเด็นคลาสสิกของเรื่องนี้คือสวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรจะถอดถอนนายกไม่ควรจะมีอำนาจเสียงแบบนี้มันเบามากมันเบามากเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาไปจับมือกับสวในการโหวตตัวเองเป็นนายกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งบทบาทสารในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็มีการตั้งคำถามตั้งแต่ยุคถอดถอนคุณทักษิณ นะครับยุคคุณยิ่งลักษณ์ครับการเล่นคดีธนาธรการเล่นพิธาเมื่อก่อนเนี่ยสังคมวิจารณ์เพราะรู้สึกว่านี่มันคือการรังแกคนที่ประชาชนเลือกแต่วันนี้กระบวนการที่เพื่อไทยและคุณเศรษฐากำลังเจอเนี่ยไม่มีกองหนุนทางสังคมคนไหนมาปกป้องเพื่อไทยเลยประเด็นนี้น่าสนใจพี่แมวถ้ามันต่างพรรคนะถ้านายกไม่ใช่เศรษฐานะเอาสมมติถ้าเป็นนายกเป็นฝ่ายก้าวไกลนะตอนนี้รับรองได้ทั้งสวทั้งศาลรัฐธรรมนูญอ่ะเสียการทรงตัวเลยใช่แต่พอเสียการทรงตัวเลยพอเป็นเพื่อไทยซึ่งไปจับมือกับสวแล้วคนเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้เป็นการเมืองแบบประชาชนแต่เป็นการเมืองแบบชนชั้นนำก็ที่พี่บอกอ่ะไม่มีสมการประชาชนใช่มันกลายเป็นการหักเหลี่ยมโหดกันเองซึ่งประชาชนก็รอดูว่าเพื่อไทยจะหักเหลี่ยมโหด2ลูกยังไง2ลูกจะหักเหลี่ยมโหดเพื่อไทยยังไงมันก็เป็นเกมเหมือนเราเป็นแค่ประชาชนรอดูเขาต่อยกันบนเวทีเพื่อไทยเป็นคนทำให้ประเทศมันเป็นเกมนี้ไงนี่แหละไปทำให้เป็นเกมนี้ไงคือการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยประชาชนเลือกก้าวไกลและ
เพื่อไทยเพราะอยากสร้างการเมืองของประชาชนแต่เพื่อไทยดึงการเมืองแบบนี้กลับไปเป็นการเมืองของชนชั้นนำคุณไปบอกเขาอย่างนั้นไงพูดถึงเรื่องอย่างนั้นไงคนนึกออกมาอย่างนั้นไงแต่พอออกมาแล้วคุณก็ไปกลับทางครับโอ้โอ้ถ้าประเด็นนี้ดีมากเลยครับพี่แมวอาจารย์เพราะคือคงสรุปความได้ว่าครับเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงคือเอาคืนกันเองอ่านี้ใช่เลยมันพี่ถึงบอกไงสวไอ้ใจบาดาลแรงของคุณเศรษฐาของบิ๊กป้อมใจบาดาลแรงของท่านทักษิณอ่ะอีหลอบเดียวกันคือจองเวรกันครับมันก็เลยมันไม่ใช่แรงใจที่จะมาให้เกิดพลังนะแล้วไปขับเคลื่อนประเทศนะครับมันเป็นใจที่มาบันดาลแรงให้ซัดกันเองมันเหมือนสมัยที่รอบที่แล้วตอนเพื่อไทยเขาเป็นฝ่ายค้านเขาชอบใช่ครับวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าโจรเนี่ยมันจะสามัคคีเวลาปล้นมันจะฆ่ากันเองเวลาแบ่งสมบัติอันนี้เป็นคำพูดที่ผมจำได้เพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาด่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รอบที่แล้ววันนี้ผมว่าบรรยากาศในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่ากลับจากที่เพื่อไทยเคยว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาเป็นมุมมองต่อรัฐบาลเพื่อไทยว่าโจรเนี่ยมันสามัคคีกันตอนอยากจะปล้นอำนาจจากประชาชนแต่เมื่อมันปล้นอำนาจเสร็จแล้วมันแบ่งอำนาจไม่ลงตัวเลยโจรมันจะฆ่ากันเองบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เลยความมันแบ่งไม่ลงตัวนี่ไงความรู้สึกประชาชนนี่ชัดเจนไอ้หกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาและตอนนี้จะต่อไปเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นผลงานเป็นความหวังเลยทั้งที่บางเรื่องเนี่ยเป็นผลงานแค่เขียนรถแมพให้ประชาชนเห็นนะแล้วมันจะไปจริงๆนะประชาชนโอเคแล้วนะครับพี่แมวไอ้นี่รถแมพอะไรก็ไม่มีเหมือนเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเนี่ยไอ้เรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยนะไอ้ไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยนะจริงๆแค่ออกรถแมพมานะแล้วให้ประชาชนเห็นว่าแผนงานมีอะไรบ้างเท่านั้นล่ะโอ้โหครับปฏิรูปกองทัพโอ้โหปฏิรูปราชการครับยังไม่ต้องใช้งบเลยนะโชว์ก่อนอธิบายด้วยรถแมพใช่ครับก็อันนี้แสดงว่าไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเลยสักอย่างเตรียมการมาจองเวรจองกรรมกันอยู่เนี่ยครับประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์พูดมาผมว่ามีประเด็นมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเพื่อไทยคงมีคนออกมาปกป้องว่าเฮ้ยพวกคุณสว40คนทำแบบนี้ได้ยังไงคุณจะหมดอำนาจแล้วมาทำแบบนี้ได้ยังไงมันก็มีแหละคนออกมาปกป้องแต่น้อยและเบาบางแล้วแม้กระทั่งพวกเพื่อไทยด้วยกันเองยังไม่กล้าออกมาพูดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าดูเนี่ยที่สุดดูเนี่ยว่ามีคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาพูดไหมครับตั้งแต่ก่อนจะมีมติสารรัฐธรรมนูญนะแล้วตอนนี้มีเนี่ยจนที่เรานั่งคุยเนี่ยครับได้ยินไหมเฮ้ยน้อยเฮ้ยผมอย่าใช้คำว่าน้อยไม่ได้ยินเลยไม่มีเลยนะไม่มีใครกล้าพูดถ้าเป็นเพื่อไทยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกล้าบอกว่าบทบาทสวทำอย่างนี้ไม่ถูกสามมุนทำอย่างนี้ไม่ได้แต่วันนี้เพื่อไทยเขาไม่เหมือนเดิมไงเขารู้สึกว่าการแตะองค์กรต่างๆเหล่านี้เขาแตะไม่ได้แล้วผมว่าลึกๆเขาอายด้วยนะพี่แมวก็นี่เขาไปจับมือกับเขาคุณจะไปด่าเขายังไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยขาดความสนับสนุนทางสังคมและแม้กระทั่งในเพื่อไทยเองก็ไม่มีใครกล้าบอกว่าสวไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นั่นล่ะเขาอายครับหรือว่าอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคือตอนนี้สสเพื่อไทยไปดูงานเมืองนอกเยอะก็ดีแล้วหลายกรรมธิการเนี่ยนะครับขอพูดตรงๆไปดูแบบที่ไม่มีดูงานเลยกรรมธิการบางชุดเนี่ยนะครับไปแล้วทั้ง7วัน8วันเนี่ยเที่ยวล้วนๆผมไม่เคยเห็นกรรมธิการยุคไหนที่แบบเลวได้ขนาดนี้แล้วขนาดนั้นเลยครับใช่เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีการดูงานอยู่บ้างเช่นไป8วันอาจจะมีการดูงาน2วันนะครับไปสถานทูตไทยไปสถานทูตไทยแต่6วันเนี่ยไปเที่ยวแต่ยุคนี้บางชุดเนี่ยไป8วันเที่ยวอย่างเดียวไม่มีดูงานไม่อะไรกูเที่ยวอย่างเดียวเลยอาจารย์มาเต็มนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ 6,000 กว่าคนอยู่กับเราครับอาจารย์พูดต่อหน่อยว่ากรรมธิการชุดไหนมีคนถามแล้วในมุมของอาจารย์ก็หมายว่าแผ่กันไปนี่เขาเรียกว่าไปศึกษาสภาวะแวดล้อมครับเพื่อจะเอากลับมาปรับภูมิทัศน์ในประเทศไทยเลยไม่ไปดูอย่างอื่นเลยอาจารย์ศิโรจน์ใบ้หน่อยก็ได้คณะกรรมการไหนเพราะมีคนดูถามแล้วอาจารย์มาเต็มมากวันนี้ไม่ได้แต่ว่าเป็นคณะกรรมการที่เพื่อไทยเป็นประธานไหมครับก็หลายชุดก็เป็นแบบนั้นหลายชุดก็เป็นแบบนั้นหลายชุดด้วยเหรอก็เท่าที่ผมเห็นกำหนดการก็เป็นแบบนั้นนะครับครับอย่างน้อยมีชุดนึงที่แบบเที่ยวอย่างเดียวเลยอะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าก็ยังไงเขาไปทำงานกันแล้วถ้าเป็นแบบที่อาจารย์บอกนะสะท้อนความด้อยคุณภาพของสสครับแล้วก็ความไม่มีสสซึ่งเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนจริงๆมันสะท้อนความเสื่อมถอยนะที่น่ากลัวสะท้อนความเสื่อมถอยของสังคมไทยนี่คือตัวแทนของประชาชนนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนครับรับประชาชนเราก็ใช้ระบบตัวแทนจริงไหมก็มีสสครับแต่พอประชาชนมอบให้ไปแล้วที่ให้ไปใช้อำนาจครับกลายไปกับขั้วกับข้างอะไรกันอีกแล้วเนี่ยไอ้ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เอาอีกแล้วก็บ่นกันอยู่หน้าไม่มีเงินแล้วก็สร้างหนี้กันไปแต่ถามว่าแล้วรายได้อยู่ตรงไหนก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนครับมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ชมหลากหลายคน
แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา 6,600 คนวันนี้ดูเยอะมากคงเป็นแฟนคลับของทั้งสองท่านวันนี้มาแมทกันแล้วก็ผมว่าลงตัวนะอาจารย์พี่แมววันนี้แบบนี้ผมลิสแล้วก็เขียนไว้ว่าเหาะเกินลงกาคุณทักษิณเหาะเกินลงกาคือทำมากกว่าที่ดิวแบบนั้นหรือเปล่าเขาให้มาสกัดก้าวไกลเขาให้มาสกัดไม่ได้ให้คุณมากินรวบแล้วมีความรู้สึกไงไฟเขียวผ่านตลอดไงไฟเขียวผ่านตลอดครับแต่ที่จริงตาบอดสีจริงคือไฟแดงเขาจะมีแดงให้แตะไว้ด้วยไงครับแต่พอดีตาบอดสีก็เห็นแดงเป็นเขียวไปเลยคือไม่ยอมหวนลำลึกไปว่าก่อนที่ตัวเองกลับไทยเนี่ยมีคนกี่คนมาดีลไว้ต้องคุยกับตัวละครกี่ไฟล์ครับคือถ้าคุณกลับไทยแล้วกระบวนการต่างๆในการแย่งตำแหน่งนายกจากพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณต้องดีลกับสองลุงครับคุณต้องดีลกับเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่เอาคนหลายคนมาคุยเพื่อเชียร์ให้คุณได้ฝั่งคุณได้เป็นนายกแปลว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเต็มอยู่ในมือเป็นคำตอบในตัวคุณเป็นรัฐบาลเพราะทุกคนที่ต้องการกำจัดก้าวไกลเขาลงขันใช้คุณขึ้นมาเขาลงขันเชิดคุณอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่พอถูกเชิดเนี่ยดันคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครเองแล้วก็จะกินรวบทุกอย่างเพราะฉะนั้นความจริงคือคุณเป็นสิ่งที่เขาเชิดขึ้นมาเพื่อกำจัดก้าวไกลตอนเข้ามาแต่อยู่ไปอยู่มาเฮ้ยกูจะกินรวบกูจะดูดคนนั้นกูจะดูดคนนี้กูจะยึดตรงนั้นกูจะยึดตรงนี้มันถึงกลายเป็นมูลเหตุของการลงขันกันเช็คบินหรือทำสงครามส่งสั่งสอนของคนที่หนุนขึ้นมาว่าคุณกำลังเหาะเกินลงกาอยู่นะเราให้คุณมากำจัดก้าวไกลกำจัดพิธาเราไม่ได้คุณมาทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนยุคคุณทักษิณเป็นนายกก่อนปี49ที่คุมทุกอย่างเพราะตอนนั้นที่เขาวางไงเฮ้ยมากำจัดเสร็จเปลี่ยนขั้วเฮ้ยแล้วถอยไปเฮ้ยแล้วฝ่ายอ้วเป็นนายกนั่นแหละออกแบบมันออกแบบอย่างนั้นอยู่แล้วให้กลับมาแล้วเงียบๆครับแล้วโอเคชั้น14ว่าไปขณะเดียวกันก็จะได้ราบรื่นครับแล้วก็ให้เกิดการพลิกขั้วพลิกข้างเอาได้นายกแต่เขาก็สกัดว่างบประมาณอย่าเพิ่งใช้นะครับมาออกแล้วตอนมาออกนั่นแหละเขาจะมาใช้และจะมาเป็นนายกอ๋อครับแต่ที่แบบสิโรจน์ว่าไงตอนนี้เกินลงกาเกินลงกาเกินพี่ดิวเกินลงกาแล้วไม่แผ่วด้วยไม่แผ่วด้วยนะตอนเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหารู้ไหมว่าเอาละถ้าเป็นแบบการเมืองเก่าเนี่ยมันจะเหมือนทึกเหิมนะแต่บริบทสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเราเห็นได้จากชัยชนะของก้าวไกลครับพอยิ่งเหาะเหินแบบนี้ปั๊บคนรุ่นใหม่อายุที่รุ่นใหม่ลงมาครับ40กว่าลงมาอ้าวอภิสิทธิ์ชนนี่หว่าครับเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่มันยังพักโทษอยู่นี่ทำไมนี่ออกมาได้พาเสื่อมไปทั้งระบบราชการพาเสื่อมไปทั้งสังคมครับคือพี่แมวกำลังจะบอกว่าถ้าทำแบบนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้วมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรโอ้คนละเรื่องเลยแต่วันนี้สมการคือที่ประชาชนเขาตื่นพี่ถึงบอกไงบริบทสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วตรงเนี้ยแต่ไปติดกับดักตามเดิมไงครับเฮ้ยเป็นเรื่องของกูคือเรื่องนักการเมืองด้วยกันแต่สมการประชาชนไม่มีเลยนะวันนี้ไม่มีเลยณตอนนี้ไม่มีเลยที่พูดว่าไปทำตรงอะไรผลงานเนี่ยไม่มีเลยนะมีอะไรที่ประชาชนได้เนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยนะไอประเด็นนี้ด้วยไหมครับพี่แมวมันก็เลยกล่อนเพื่อไทยไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าก็พี่ถึงบอกอ่ะไอตบัดสัตว์เนี่ยคือมะเร็งร้ายครับก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดมาสร้างกรรมดีครับมันหยุดมันไม่ได้หายไปนะมันหยุดแต่พอมาสร้างความเพลงซวยมันก็กินไปอีกเท่านั้นเองถ้าพี่แมวพูดอย่างนี้คือเห็นประเด็นเลยว่านายกเศรษฐาแกเดินสายบ่อยมากแล้วก็ทำงานเยอะแต่ว่าโอเคแหละในแง่การสื่อสารพออย่างเช่นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคนก็ไม่ดูนะว่าท่านนายกไปไหนวันนี้ไปทำอะไรนั่นไงไปทำเพื่อประเทศยังไงบ้างนั่นคือแบบพี่เมย์บอกว่ามันคือมะเร็งร้ายอ่านั่นไงพี่ถึงบอกไงแต่ถ้าเกิดจะปรากฏผลงานเชิงบวกอะไรขึ้นมานะไอ้มะเร็งยังอยู่อ่ะเพียงแต่หยุดไว้ทำให้มีชีวิตต่อได้ครับแต่พอเฮงซวยเมื่อไหร่นะมันก็กินไปครับแล้วสุดท้ายก็ตายกันอยู่ดีในมุมมองอาจารย์สิโรจน์เบอร์สกูบอกว่าเหาะเกินลงกาท่านนายกอดีตท่านอดีตนายกทักษิณจะไปต่อไหมครับหรือว่าจะหยุดไหมเพราะว่าเห็นแล้วนี่ว่า54ถ้ามุมพี่แมวคือเฮ้ยเขาเตือนคุณนะผมว่าคุณทักษิณไปต่อนะครับแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็น the river of no return ครับนะครับคือคุณทักษิณไม่สามารถเลี้ยวกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมในการเล่นคุณเศรษฐารอบนี้มันจบแค่หนึ่งถอดถอนเศรษฐาหรือไม่ถอดถอนใช่ไหมครับซึ่งผมว่าท่านเล่นขนาดนี้โอกาสจะไม่ถอนเนี่ยน้อยนะครับมากันถึงขนาดนี้นะโอกาสถอนเนี่ยสูงทีนี้ถ้ามีการถอดถอนเกิดขึ้นนะครับแปลว่าฝ่ายคุณทักษิณก็ต้องการให้คุณแพทองธารขึ้นมาเป็นนายก
คุณทักษิณก็จะถูกบีบจากสถานการณ์ให้ต้องเล่นเกมแรงในการแสดงอำนาจเพราะว่าถ้าจะให้คุณแพทองธารเป็นนายกการโหวตนายกรอบนี้มันคือการใช้ส.ส.แล้วครับคุณทักษิณต้องหว่านล้อมให้ภูมิใจไทยให้รวมไทยสร้างชาติให้พลังประชารัฐโหวตคุณแพทองธารเพราะเขาจะโหวตให้คุณทักษิณเพื่ออะไรนะครับคุณทักษิณต้องเล่นเกมแรงเพื่อโชว์ว่าตัวเองยังแข็งแกร่งแบ็คดีมีมวลชนสนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษิณจะไม่ถอยเพราะว่าถ้าคุณทักษิณถอยคุณแพทองธารจะไม่ได้ขึ้นและตำแหน่งนายกจะหลุดจากขั้วเพื่อไทยไปนะครับทีนี้การที่จะให้คุณแพทองธารขึ้นเนี่ยคุณทักษิณจะเจอสถานการณ์อีกอันนึงที่สำหรับผมแล้วน่ากลัวกว่านะคือต้องยอมรับความจริงว่าคุณแพทองธารวันนี้ไม่พร้อมเป็นนายกนะครับแล้วคะแนนนิยมต่อคุณแพทองธารเนี่ยในอดีตก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมากกว่าคุณเศรษฐาตอนนี้คุณเศรษฐาคะแนนไม่เพิ่มแต่คะแนนคุณแพทองธารดิ่งเหวลงไปอีกนานคุณแพทองธารก่อนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยดูดีกว่าคุณแพทองธารเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณแพทองธารอาจจะกำลังเจอเกมอำมหิตที่ดักให้คุณทักษิณดันแพทองธารขึ้นนายกและเมื่อแพทองธารขึ้นนายกคุณแพทองธารจะถูกล็อกเป้านะครับอย่าลืมว่าเกมที่คุณทักษิณเล่นตอนนี้คือโปรโมทแพทองธารนั่นแหละครับให้ทำงานที่ได้หน้าแต่ไม่ต้องรับผิดชอบงานง่ายๆเช่นเรื่อง30บาทเรื่องอะไรนะต่อยอดสิ่งที่มันมีที่มันมีแบ็คอยู่แล้วนะใช่เอาหมอเลียบไปทำงานให้คุณแพทองธารเอาหมอมิ้งไปทำงานให้แพทองธารเอาอาจารย์พันศักดิ์ไปทำงานให้จะบอกกำลังปั้นขึ้นมาแต่ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเกมคุณทักษิณคือปั้นคุณแพทองธารแต่ไม่ให้มีความรับผิดชอบไม่ต้องไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ถ้าเอาเศรษฐาออกแพทองธารมาแพทองธารจะอยู่ในสปอตไลท์นะครับแล้วจะถูกล็อกเป้าไม่ว่าจะเป็นด้วยองค์กรอิสระนะครับด้วยการทำงานของสื่อนะครับด้วยฝ่ายค้านพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามเองเนี่ยคุณแพทองธารอยู่ในสปอตไลท์แล้วผมคิดว่าทุกคนมองว่าคุณแพทองธารเนี่ยไม่พร้อมแล้วคุณทักษิณก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยถ้าปล่อยให้คุณเศรษฐาถูกสอยแล้วคุณแพทองธารไม่ได้เป็นนายกก็เสียหายแต่ถ้าเอาคุณแพทองธารมาเป็นนายกก็เสียหายด้วยเหมือนกันคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปซ้ายก็ลำบากไปขวาก็ลำบากแล้วเป็นเกมอมหิตนะครับที่ขบวนการดีลปีศาจเนี่ยสร้างสถานการณ์บีบคุณทักษิณอยู่ยากมากสถานการณ์นี้ยากมากดีลปีศาจคือพี่แมวพูดตลอดให้ความรู้ในรายการเรามุมมองวิเคราะห์ตลอดว่ามันคือดีลปีศาจวันนี้เราเริ่มเห็นเขาเรียกว่าความน่ากลัวของมันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคิดในสมมติฐานนี้นะครับผู้ชมว่านี่คือดีลปีศาจใช่ครับเมื่อกี้เก่งถามอาจารย์ศิโรจน์ว่าคุณทักษิณจะไปต่อไหมก็จะเหาะต่อไหมพี่แมวมองยังไงเหาะต่อแน่นอนโดยคุณลักษณะครับและแบบที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเหตุผลนั้นยังไงก็ไปต่อครับแต่พี่ก็ยังมีตัวแก้อยู่ไงเอาละไปนะครับแต่ถ้ามันไปสุดแล้วมันเกิดมีอุบัติเหตุอะไรแล้วมันอะไรสุดๆไม่ได้จริงเนี่ยพร้อมกับหัวกับหางแต่การกับหัวกับหางอย่างไรเนี่ยครับไม่ให้หลุดไปฝ่ายอนุรักษ์แน่นายกรัฐมนตรียังต้องเป็นเพื่อไทยเป็นอันดับแรกครับนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่ฝ่ายปีกประชาธิปไตยแต่จะไม่ยอมหลุดไปฝ่ายอนุรักษ์พี่แมวเพราะถ้าหลุดไปอนุรักษ์เมื่อไหร่จะเข้าทางอาจารย์ศิโรจน์เลยนะเพราะแบบที่พี่เคยพูดมาไงที่ฝ่ายโน้นเนี่ยอยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสสะดุดตีนอัธพุทธภาษาชาวบ้านสะดุดตีนตัวเองเดี๋ยวมันล้มเฮ้ยแต่ก้าวไกลอย่าไปเสี่ยงนะถ้าปล่อยมันเป็นแล้วมันไม่สะดุดนะมันทะลุขึ้นเลยฉะนั้นไม่ได้ต้องกดไว้สร้างปีศาจน้อยเดี๋ยวมันจะเป็นปีศาจใหญ่แล้วก็ไอ้เพื่อไทยเนี่ยว่าไปเถอะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขารู้คาแรคเตอร์ไอ้พรรคนี้ไงเพราะมันจบด้วยคนคนเดียวทุกเรื่องในสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสสะดุดเท้าตัวเองแล้วก็ตอนนี้เริ่มสะดุดแล้วนะคือผมเสริมจากพี่แมวพูดผมคิดว่าคือสงครามระหว่างคุณทักษิณกับฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณที่ไม่ใช่ประชาคือคุณทักษิณมีฝ่ายตรงข้ามเยอะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นประชาชนก็มีเยอะแต่ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นชนชั้นนำด้วยกันเนี่ยมีโจทย์เยอะพูดแบบนี้มีโจทย์เยอะแต่ไม่รุ่นนะใช่ใช่มีโจทย์เยอะแต่ที่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นชนชั้นนำเนี่ยเขาสู้กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ปี1849เขาสู้กันมา2ทศวรรษนะครับแล้วเขารู้ว่าคุณทักษิณเป็นคนยังไงเขารู้จุดอ่อนคุณทักษิณเขารู้วิธีคิดแบบคุณทักษิณครับแล้วฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยเขามีองคาพยพเยอะไปหมดนั่นหนึ่งเขารู้วิธีคิดคุณทักษิณเขารู้ว่าคุณทักษิณจะเดินเกมแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณเล่นเกมการเมืองแบบนี้นะครับยังไงคุณทักษิณก็จะเสียเปรียบสู้เขาไม่ได้หรอกสิ่งเดียวที่ทำให้คุณทักษิณชนะฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณได้หลังปี49คือคุณทักษิณอยู่ข้างประชาชนคุณทักษิณอยู่ข้างประชาธิปไตยเท่านั้นล่ะนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของคุณทักษิณแต่วันนี้เมื่อคุณทักษิณประชาชนมาอยู่ในสมการหันไปข้างหลัง15ล้านบวก10ล้านซึ่งตอนนี้ไม่มีจะเฟ้อฟะอะไรยังไงนะก็ยังอยู่ได้นะ
ต่อให้บางทีทำอะไรแล้วเฟ้อฟ้าเพียงพ้ำไปแต่จะอยู่ได้พี่แม่พยายามให้ช่องทางให้เขาเรียกว่าโซลูชันนะภาษาอังกฤษคือให้ช่องทางในการที่เพื่อไทยเดินออกตลอดว่าให้หันหลังไปหาประชาชนกลับไปอยู่กับก้าวไกลพรรคเดิมที่คุยกันมาเก่งถามแบบนี้ว่าเป็นไปได้อีกแล้วว่าวิเพื่อไทยจะกลับไปจับกับก้าวไกลแล้วก้าวไกลเขาจะเอาไหมก้าวไกลคือคนที่เชียร์ก้าวไกลคนการนำแบบท่านทักษิณเนี่ยครับมันต้องลิ้นให้ล้นไปเลยลิ้นให้ล้นใช่ครับอันนี้พี่ได้รับคำบอกกล่าวมานะมาจากพวกผู้ใหญ่ระดับทูตต่างประเทศเลยครับลิ้นให้ล้นไปเลยไม่ขอบอกประเทศอะไรแล้วก็เนี่ยและถึงจะรู้สึกแล้วก็สไตล์แกเป็นแบบค่อยแก้กันใช่ถูกต้องครับแกก็จะต้องยอมกับหัวกับหางนี่แหละคือถ้าไม่สุดไม่พังถูกต้องและจริงๆเนี่ยตัวแก้เนี่ยมันยังมีอยู่มีท่านชัยเกษมมีอุ้งอิงมันมีจังหวะจากโคนของมันแล้วอย่าลืมนะถ้าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุปั้งขึ้นมาว่าใน15วันปั๊บศาลชี้ปึ้งแต่ท่านเศรษฐาหลุดสมมุติแต่ในขณะเดียวกันสมมุติอีกไอ้พรรคก้าวไกลยังไม่ถูกยุบอ้าวพิธานี่กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะไอ้พรรคก้าวไกลอ่ะต้องเป็นเจ้าภาพจัดรัฐบาลนะไม่ใช่เพื่อไทยนะแต่นี่ไงพี่บอกถ้าเป็นสมการประชาชนน่ะเฮ้ยประชาชนเขาเลือกมาเขาต้องการอะไรที่คุณไปขายเสียง คุณกลับไปตรงนั้นน่ะแล้วจริงๆหัวเฮง3คนเนี่ยเป็นนายกได้หมดนะไม่ว่าจะพิธาไม่ว่าท่านชัยเกษมไม่ว่าอุ๊งอิ๊งเพียงแต่ใครจะเริ่มต้นใครจะอยู่กลางใครจะจบท้ายนะแต่สามารถผันแปรแล้วก็แปรผันไปตามสถานการณ์ได้แล้วลากประชาธิปไตยไปได้นะเพราะอุปสรรคยังไงก็ตามมันจะกลับมาที่อาจารย์สิโรธพูดไงข้างหลังมันประชาชนพี่แมวด้วยความเคารพพี่แมวพยายามสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today